ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างซาลาเปาเม่นไส้เผือกกวนมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะและวิธีการทำนั้นก็ไม่ยากเลยเริ่มจากใส่เผือกนึ่งสุกบดละเอียดลงในกระทะตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นกะทิสำเร็จรูปและสีผสมอาหารสีม่วงกวนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเกาะตัวกันเป็นก้อนและร่อนออกพักไว้ให้เย็นสนิทนำช่างให้ได้น้ำหนักประมาณ20กรัมปั้นเป็นก้อนกลมเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายนวดจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมน้ำและเนยขาวนวดต่อจนกระทั่งก้อนแป้งเนียนตัดก้อนแป้งให้มีน้ำหนักประมาณ40กรัมคลึงให้กลมแผ่แป้งออกใส่ไส้เผือกกวนตรงกลางหุ้มปิดตะเข็บให้สนิทขึ้นรูปเป็นทรงลักบี้วางลงบนกระดาษรองซาลาเปาแล้วพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าใช้กรรไกรตัดชิ้นซาลาเปาให้เป็นทรงขนเม่นนำซาลาเปาลงนึ่งในรังถึงโดยใช้น้ำเดือดไฟแรงนานประมาณ10นาทีจนซาลาเปาสุกไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ไว้ก็อร่อยกับเมนูนี้ได้ง่ายๆแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่เอกมัยซอย10ค่ะนี่เลยวันนี้นะคะเป็นมาตามหาร้านอาหารแกงใต้นะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะลองเอาผลิตภัณฑ์นะคะเอไรซ์นะคะไปลองทานคู่กับแกงใต้ของร้านเขารู้สึกว่าซ้ายมือข้างหน้านี้จะเป็นร้านอาหารที่เป็นร้านเดียวแถวนี้นะคะเดี๋ยวเบลต้องเข้าไปดูแล้วล่ะค่ะว่าถูกร้านหรือเปล่าไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ SN อาหารใต้ค่ะสวัสดีครับอันนี้ใช่คุณแม่ที่บอกว่าอยากจะลองข้าวเอไรซ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้นะคะไปเอาข้าวเอไรซ์มาให้คุณแม่ลองถึงที่เลยเดี๋ยวคุณแม่จะนำไปลองหุงดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเวลาทานกับแกงใต้เราจะเป็นยังไงบ้างอ๋อโอเคมีคนแนะนำมาจริงเหรอคะใช่ค่ะว่าข้าวยี่ห้อนี้อร่อยมากแล้วทางเราเนี่ยใช้ข้าวหอมมะลิอยู่แล้วอะค่ะถ้ายี่ห้อนี้โอเคแล้วเราจะได้ใช้ประจำเย้งั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวคุณแม่ลองไปหุงแล้วเดี๋ยวเราลองมาทานกับอาหารแกงใต้ที่นี่เลยนะคะได้ค่ะโอเคค่ะไปเริ่มข้าวเอไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำจะคุณภาพนะคะวันนี้ก็เตรียมมาให้คุณแม่พร้อมหุงแล้วพร้อมลองเลยนะคะคุณแม่นี่ค่ะเริ่มเลยค่ะตัดชุบอุ้ยมีถุงสูญญากาศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ช่วยกันพ่วงมอดพ่วงแมลงได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะเม็ดข้าวเวลาซาวแล้วมันขาวใสสะอาดเลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้แม่ใส่น้ำแล้วพร้อมหุงได้เลยค่ะเม็ดสวยขนาดนี้ค่ะคุณเบลค่ะมันคล้ายๆประมาณเหมือนพวกข้าวญี่ปุ่นเลยนะคะอ๋อแต่ราคาเนี่ยถูกกว่าข้าวญี่ปุ่นแม่รู้ไหมคะว่าได้อุดหนุนข้าวเอไรซ์เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรคนไทยเลยแน่นอนเลยค่ะเราคนไทยยังไงต้องอุดหนุนคนไทยละค่ะไม่แฉะเม็ดสวยมากค่ะนุ่มมากแล้วก็หอมด้วยนะคะชวนชวนนะคะถึงไม่ใช่ร้านอาหารก็ซื้อข้าวเอไรซ์ทานได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวเอไรซ์เนี่ยไปกินกับอาหารแกงใต้ของคุณแม่กันนะคะโอเคค่ะคุณแม่ข้าวที่หุงมาตอนแรกนะคะตอนนี้มาเรียงอยู่บนจานของเราแล้วแค่มองเฉยๆคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างข้าวเรียงเม็ดสวยดีนะคะดูแล้วมันเหมาะที่จะทานกับอาหารของเรามากเลยนะคะแฉะไหมคะไม่แฉะด้วยเนาะไม่แฉะค่ะไม่แฉะงั้นคุณแม่ลองชิมก่อนโดยที่ยังแบบว่าไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องใส่กับข้าวลงไปเนาะนุ่มดีนะคะถ้าเวลาทานกับแกงใต้น่าจะอร่อยนะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่น้องรอให้คุณแม่พูดอยู่แล้วตั้งนานเมนูแรกค่ะอันนี้กุ้งผัดกะปิสตอค่ะน่าจะเหมาะกับข้าวตัวนี้มากนะคะอันนี้นะคะแกงส้มเนื้อปลากระพงแล้วก็ผักที่เราใช้โชนค่ะโชนคืออะไรคะโชนก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารทางพังงาค่ะเวลาเราทำแกงส้มเราต้องใส่ตัวนี้ลงไปมันจะกรอบๆใช่ค่ะคุณน้องขอชิมก่อนเลยได้มั้ยชิมเลยค่ะกรอบค่ะโชนเป็นไงคะกรอบไหมคะ
อร่อยจริงอันนี้ใบเหลียงผัดไข่ใส่กุ้งเสียบค่ะเป็นซิกเนเจอร์เราเหมือนกันข้าวเอไรซ์กับอาหารใต้ของคุณแม่ลดมากปกติที่ร้านเนี่ยก็จะใช้ข้าวหอมมะลิอยู่แล้วพอได้ชิมเอไรซ์วันนี้แล้วเดี๋ยวทางร้านก็จะเปลี่ยนมาใช้เอไรซ์เหมือนกันคุณแม่ลดมากเลยค่ะโอ้ตายละคุณแม่ขาบอกเลยนะคะว่าข้าวเอไรซ์ถ้าคุณแม่อุดหนุนเนี่ยหนูได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคนเลยนะทั่วประเทศเพราะทางธกส.เนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วและบรรจุข้างในนะเรียกว่าซีนอย่างดีปัสจากมอดด้วยแล้วก็อย่างมีข้าวเนี่ยคัดมาแล้วของแม่ก็ดีค่ะเพราะว่าทางเราเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอยู่แล้วนะคะดีเลยเพราะว่ายิ่งเป็นของเกษตรกรด้วยทางเรายิ่งสนับสนุนนะคะคุณแม่ใจดีอาหารอร่อยงั้นวันนี้นะคะเบลขอมอบกิฟต์เซตนะคะข้าวเอไรซ์ให้คุณแม่เลยแต่ว่าถ้าหมดแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนที่ธกส.นะคะได้ค่ะได้ค่ะมีคอนเซ็ปต์นี้เลยทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสียดายคุณภาพเยี่ยมมากค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ลองพูดแบบภาษาใต้ให้น้องฟังหน่อยทุกเมล็ดล้ำค่าทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจทุกคำใส่ใจคุณภาพร่อยแรงร่อยแรงลดมากเลยวันนี้ค่ะขอบคุณแม่มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจจะอุดหนุนข้าวเอไรซ์นะคะจากเกษตรกรชาวไทยสามารถอุดหนุนได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์ค่ะชื่อการพิชยาเสถียรสถาพรค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะอายุ20ปีเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติชั้นปวส.2ค่ะก็ชอบทำอาหารมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็จะไปยุ่งเวลาคุณแม่ทำอาหารก็จะชอบไปปีนดูว่าเขาทำอะไรเนี่ยค่ะจะไปแย่งเขาทำตลอดบางทีก็มีน้ำมันกระเด็นบ้างแล้วก็มีดบาดบ้างค่ะถ้าเมนูที่หนูเริ่มทำเองก็เป็นคุกกี้ค่ะเอาสูตรมาจากเน็ตค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังแบบไม่รู้จักวิธีการตวงว่าช้อนตวงคืออะไรอะไรเนี่ยค่ะก็ทำออกมาคุกกี้ปลาพื้นไม่แตกใช้ช้อนกินข้าวตวงอย่างเงี้ยก็กินไม่ได้ก็ทิ้งทั้งถาดเลยเขาก็บอกไม่เป็นไรลองใหม่ลองแบบไปดูว่าเขาทำยังไงซื้อของอะไรให้ครบอย่างเงี้ยตอนเด็กๆก็ยังไม่รู้ว่าอยากเป็นอะไรแต่ก็มีเหมือนกันที่แบบว่าอยากเป็นแคชเชียร์เนี่ยชอบแบบที่มันที่เขาแบบติ๊ดติ๊ดติ๊ดคือที่เขาสแกนแล้วก็พอโตก็อยากเป็นแบบทำอาหารก็อยากเป็นเชฟก็อาชีพเชฟนะคะเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีค่ะก็ได้ทำอาหารให้คนทานถ้าเขากินแล้วเขามีความสุขแล้วก็แบบมีความสุขไปด้วยก็แบบสายอาชีพแบบเป็นเด็กไม่เรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอได้มาเรียนก็มันไม่ใช่แบบนั้นคือเรียนหนักเหมือนกันเรียนหนักในที่นี้ก็คือแบบจะแตกต่างกับสายสามัญเลยสายสามัญก็จะเป็นเหมือนแบบเราจะต้องท่องจำแบบตำราเรียนค่ะส่วนสายอาชีพก็ได้ทำได้ลงมือปฏิบัติในแบบว่าลงครัวจริงอะไรจริงค่ะก็ปกติอะค่ะก็จะไม่ชอบวิชาวิทย์คณิตสังคมเลยค่ะเพราะแบบเราไม่สัมผัสกับด้านนี้ด้วยค่ะก็เลยเลือกที่จะเรียนเป็นสายอาชีพดีกว่าก็อย่างสายอาชีพอะค่ะถ้าเป็นปวช.ก็สามารถแบบทำงานได้แล้วพาร์ทไทม์อะไรได้แล้วความแตกต่างของสายสามัญกับสายอาชีพนะคะก็คือสายอาชีพอะจะสามารถแบบทำงานได้เลยตามที่เราเรียนมาค่ะลงมือปฏิบัติมาหนูรู้จักที่นี่จากรายการค่ะรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตอนแรกก็สนใจนะคะก็คุยกับคุณแม่ว่าจะเรียนแบบสายนี้ดีไหมแม่ก็เห็นด้วยค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ชอบเรียนเป็นแบบวิชาการด้วยเรียนที่นี่ก็ได้รู้จักการเตรียมอาหารค่ะเช่นแบบหั่นล้างการเลือกซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นวิชาเบเกอรี่จะมีหัดแต่งหน้าเค้กว่างๆก็จะทำขนมที่บ้านค่ะตอนนี้ก็ได้เทคนิคการทำอาหารจากที่นี่ไปเยอะเลยค่ะชอบบรรยากาศของห้องเรียนค่ะแล้วก็คุณครูด้วยห้องเรียนก็แบบเป็นกันเองเพื่อนทุกคนรักกันแล้วก็คุณครูก็จะแบบสอนเข้าถึงได้ดีตอนนี้ก็ถนัดอาหารไทยค่ะแล้วก็จะมีเป็นอาหารฝรั่งค่ะแต่ที่ถนัดที่สุดก็จะเป็นด้านเบเกอรี่ค่ะรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเบเนดิกต์พะแนงกุ้งกรอบค่ะส่วนผสมก็จะมีซอสพะแนงค่ะผักขมผัดเนยค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะโจทย์หลักของเราก็จะมีไข่มีกุ้งทอดกรอบแล้วก็อิงลิชมัฟฟินค่ะ
ขั้นตอนต่อไปก็จะทำโพชเอกนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะโพชเอกคือไข่ดาวน้ำค่ะแต่เราจะมีน้ำส้มสายชูเป็นตัวช่วยที่ทำให้ไข่เซตตัวค่ะจากนั้นเราก็คนน้ำนะคะให้เป็นน้ำวนต่อไปเราก็จะมาตอกไข่ใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงมาใส่ในน้ำที่ผสมกับน้ำส้มสายชูไว้ค่ะก็ค่อยๆใส่ไข่ลงไปนะคะจากนั้นก็ตะล่อมให้ไข่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็มันจะดูความสุกตรงที่ไข่จะเป็นทรงขึ้นนะคะพอไข่สุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ในน้ำเย็นค่ะเพื่อหยุดความสุกของไข่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะเอามาฟินมาผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ทาเนยแล้วเราก็จะเอามาจี่ค่ะให้มีกลิ่นหอมค่ะเราจะดูว่ามันได้ที่แล้วก็ตอนที่หน้าข้างหน้าค่ะจะมีสีที่สวยงามค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะมาจัดจานกันนะคะเริ่มจากชั้นแรกก็จะเป็นอิงลิชมัฟฟินค่ะต่อไปก็จะเป็นผักขมผัดเนยค่ะต่อไปเราก็จะตักไข่ขึ้นมานะคะแล้วก็มาสับให้แห้งค่ะเสร็จแล้วนำมาวางไว้ข้างบนค่ะต่อไปเราก็จะมาราดน้ำซอสผะแนงนะคะจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงค่ะกับใบมะกรูดหั่นซอยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็นำกุ้งมาวางไว้ข้างๆค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูเบเนดิกต์พะแนงกุ้งกรอบค่ะ